Good morning สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณนุ้ยนะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยที่16เรื่องยานพาหนะและการคมนาคมนะคะเด็กๆทบทวนสาระการเรียนรู้ที่เราเรียนผ่านมาก่อนนะคะวันที่1เราได้รู้จักยานพาหนะที่ใช้ทางบกเช่นรถยนต์จักรยานมอเตอร์ไซค์หรือรถไฟนั่นเองส่วนวันที่2เรารู้จักยานพาหนะที่ใช้สัญจรทางน้ำยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำเรือใบนะคะเด็กๆส่วนวันที่3เรารู้จักยานพาหนะที่ใช้สัญจรทางอากาศยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินบอลลูนหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะคะวันนี้คือวันที่4เราจะมารู้จักการดูแลตนเองในการเดินทางให้มีความสุขและปลอดภัยนะคะเด็กๆส่วนวันที่5เราจะรู้จักประโยชน์ของยานพาหนะวันนี้คือวันที่4นะคะเด็กๆ เราจะมารู้จักการดูแลตนเองในการเดินทางให้มีความปลอดภัยนะคะยกตัวอย่างภาพนี้ภาพที่เด็กๆเห็นนะคะเป็นภาพที่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองระหว่างที่เราเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศจะสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลานะคะยกตัวอย่างภาพนี้ก็คือการเกิดอุบัติเหตุรถชนกันที่อยู่บนท้องถนนหรือการสัญจรบนบกนั่นเองค่ะการปฏิบัติตนอย่างไรจะทำให้เราปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุนะคะเด็กๆหนึ่งเลยคือเราต้องปฏิบัติตนตามกฎจราจรนะคะกฎจราจรคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆที่เด็กๆจะต้องทำนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือการสวมหมวกนิรภัยอย่างที่สองก็คือไม่ยื่นแขนขาออกนอกรถขณะเดินทางเวลาเด็กๆนั่งรถยนต์ไปกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรหยอกล้อกันบนรถนะคะเด็กๆต่อมาการปฏิบัติตนเมื่อข้ามถนนเมื่อเราเดินข้ามถนนเราต้องทำอย่างไรข้อ1 นะคะเด็กๆต้องรอสัญญาณไฟสีแดงหมายความว่าให้หยุดนะคะเด็กๆส่วนสีเขียวให้หมายความว่าไปได้ขณะที่ข้ามถนนเราจะมีทางม้าลายนะคะเด็กๆ ดูภาพนี้นะคะเมื่อเราให้สัญญาณหรือว่าคุณตำรวจให้สัญญาณให้เราข้ามถนนได้เราถึงจะเดินข้ามถนนได้นะคะระหว่างที่เด็กๆข้ามถนนเด็กๆควรจะมีผู้ปกครองผู้ใหญ่เดินมาด้วยนะคะและขณะข้ามเด็กๆต้องมองทางซ้ายมองทางขวาแล้วสำรวจดูว่ามีรถผ่านมาไหมถ้ามีเด็กๆห้ามข้ามเด็ดขาดนะคะเพราะรถอาจจะชนเราได้ต่อมาค่ะการระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูแลตนเองตามที่คุณนุ้ยบอกแล้วก็ขณะที่นั่งรถกับคุณพ่อคุณแม่ก็ห้ามหยอกล้อกันเด็ดขาดเลยนะคะการปฏิบัติตนตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราและผู้อื่นด้วยนะคะเด็กๆเพราะถนนเราจะใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยโดยมีคุณตำรวจเนี่ยคอยโบกหรือว่าคอยให้สัญญาณเมื่อเราเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าการเดินข้ามทางม้าลายนั่นเองค่ะเด็กๆจบลงแล้วนะคะเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยเวลาเดินทางวันนี้เราได้คุณค่าผู้วารสารข้อที่2เรื่องของความจริงข้อที่18เรื่องของความปลอดภัยเด็กๆคะการเดินทางทุกสถานที่ไม่ว่าจะเดินทางทางบกทางน้ำทางอากาศเราต้องรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยและเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาขึ้นมาเราต้องรู้จักให้อภัยผู้อื่นด้วยนะคะเด็กๆคลิปวิดีโอนี้คุณวิลาไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะเด็กๆ